วันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านมากราบพระที่วัดกลางเวียงเชียงรายหรือชื่อเดิมวัดจันทโลกกลางเวียงเป็นวัดและโบราณสถานในจังหวัดเชียงรายตั้งอยู่บนถนนอุทกิจตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายวัดร่มรื่นมากเลยนะคะร่มรื่นสวยงามเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบพระในวัดนะคะวัดจะเป็นศิลปะใหญ่ๆสวยงามมากนะคะภายในวัดสวยงามมากมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่น้อมกราบสาธุเจ้าค่ะสวยงามมากเลยภายในวัดร่มรื่นงามวัดจันทโลกหรือวัดกลางเวียงเนี่ยสร้างในพ.ศ. 2180โดยพญาขี่ทอกหรือพญาขี่ทอนเจ้าเมืองเชียงรายที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้ากาลูนยุคพม่าครองล้านนานะคะเป็นวัดที่มีความสวยงามมากนาผสมไทยใหญ่นะคะเราจะพาไปดูรอบๆวัดนะคะสวยงามนี่ก็จะเป็นเรือนาคนะคะบันไดเรือนาคที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นเสาหลักเมืองเชียงรายนะคะซึ่งตั้งอยู่หน้าวัดกลางเวียงหรือวัดจันทโลกแห่งนี้นะคะเราจะเดินไปดูรอบๆวัดนะคะสวยงามมากวิหารวัดกลางเวียงแห่งนี้สร้างใหม่เมื่อพ.ศ. 2534เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาประยุกต์บันไดทางขึ้นจะเป็นรูปพญานาคภายจากปากมังกรมีรูปปั้นพญารัตสีและตุงกระด้างหนึ่งคู่นะคะจะเป็นรูปด้านทางมาลวิชัยเดิมเป็นศิลปะสกุลช่างไทเถต่อมาได้บูรณะโดยช่างก่อครอบทับองค์เดิมเป็นรูปศิลปะแบบล้านนาองค์รัตทองทั้งองค์เรียกขนานนามว่าหลวงพ่อเพชรมงคลมุนีนะคะพระองค์ประธานในอุโบสถเป็นในวัดร่มรื่นสวยงามมากก็จะเป็นสถานที่บูชาวัตถุมงคลนะคะพระเจดีย์เดิมเนี่ยเป็นพระเจดีย์กัญจมหาธาตุนะคะพ.ศ. 2539ก็ได้สร้างค่ะธาตุช้างคำครอบพระเจดีย์เป็นกัญจมหาธาตุ
ระดับซุ้มฐานเจดีย์มีช้างทรงเครื่องหลายรอบฐานรองรับองค์ระฆังแปดเหลี่ยมฐานสูงฐานเล็กนะคะส่วนเสาสะดือเมืองสร้างเมื่อพ.ศ. 2417สมัยพญารัตนอาณาเขตหรือเจ้าอิ่มเรือนนะคะพาไปดูดอกโบราณของวัดรังเวียงหรือวัดจันทโลกจะเป็นบ่อน้ำโบราณนะคะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โบราณซึ่งปัจจุบันยังมีน้ำอยู่เต็มบ่อนะคะวัดแห่งนี้สงบร่มรื่นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ของวัดกลางเวียงก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเราจะพาไปกราบพระวัดที่ตรงไหนไปติดตามกันต่อไปนะคะ